สวัสดีครับผมบริกกิบัญญาครับพบกับผมทางบริกชาแนลนะครับทั้ง YouTube เพจ Facebook และ Instagram นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวกันที่วัดสังฆปัตนะครับเป็นวัดร้างอยู่ในเขตบึงพระรามนะครับไม่ปรากฏหลักฐานทางด้านเอกสารเกี่ยวกับประวัติในการสร้างนะครับและในพงศาวดารก็ไม่ได้กล่าวถึงไว้เช่นเดียวกันครับปัจจุบันวัดสังฆปัตตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับห่างจากวัดหลังคาดำไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 1-200 เมตรครับปัจจุบันวัดสังฆปัตเหลือหลักฐานเพียงเจดีย์1องค์นะครับลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐทรงแปดเหลี่ยมเรือนธาตุทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นประทับยืนทั้ง8ทิศส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดครับจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับการสร้างขึ้นในราวสมัยอยุธยาตอนต้นครับรูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์วัดสังฆปัตนะครับสามารถเปรียบเทียบได้กับเจดีย์รายวัดพระรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพระรามนะครับลักษณะเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมต่อด้วยฐานปัดแปดเหลี่ยมและเรือนธาตุที่เรือนธาตุมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนทั้ง8ทิศแต่พระพุทธรูปชำรุดหักหายไปเหลือเพียงแต่เสาแปดเหลี่ยมนะครับและยอดซุ้มบางซุ้มประดับเรือนธาตุเหนือขึ้นไปเป็นชั้นหน้ากระดานแปดเหลี่ยมรองรับองค์ระฆังรูปกลีบมะเฟืองต่อยอดด้วยบัวกลุ่มและปลียอดโดยไม่มีบัลลังก์ครับเจดีย์แปดเหลี่ยมที่วัดสังฆปัตนะครับก็น่าจะมีอายุร่วมสมัยอยุธยาตอนต้นโดยได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบมาจากวัดพระรามนะครับอย่างไรก็ดีนะครับระหว่างการขุดแต่งบูรณะได้พบโบราณวัตถุหลายชิ้นนะครับเช่นพระพุทธรูปที่ทำด้วยวัตถุชนิดต่างๆคือสำริดหินทรายและดินเผาชิ้นส่วนรูปบุคคลตุ๊กตาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้นนะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆที่มีสถานที่ที่น่าสนใจที่ผมควรไปเก็บบันทึกเรื่องราวเอาไว้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับครั้งต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ